อดีตสอนลั่นเพื่อไทยไม่ต้องขอขมาใครชี้ความผิดก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้อดีตสอนแย้งเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องขอขมาใครอัดความผิดก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้ชี้แนวทางสลายขั้วไม่ต้องพึ่งสว.ช่วยแก้ปัญหาการเมืองเมื่อวันที่10สิงหาคม2566นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีทวีตเป็นกลอนผิดอะไรถึงต้องขอขมาถูกอะไรนักหนามองไม่เห็นการเมืองสัตว์โคลนกันเช้าเย็นจำเป็นอะไรถึงขอขมาหรือว่าทางการเมืองพรรคเพื่อไทยไม่มีอะไรที่ทำผิดและพรรคก้าวไกลกิโลกรัมไม่ใช่พรรคการเมืองที่ทำถูกตลอดการจะไปขอขมาหรือขอโทษกันเหตุยังไม่มีจึงแปลเป็นกลอนออกมาและการจัดรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบันเป็นการจัดที่ยากมากนายอดิศรกล่าวว่าถ้าทุกฝ่ายเปิดใจให้กว้างก็ควรร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาประเทศไปด้วยกันจึงไม่เห็นด้วยกับการขอขมาเพราะหนักไปสำหรับพรรคเพื่อไทยแต่ตนไม่ก้าวก่ายพรรคอื่นพรรคเพื่อไทยมีสมาชิกเยอะได้ยินแล้วสะเทือนใจเหมือนเราทำผิดอะไรมาเพราะการขอขมาต้องมีการทำผิดแต่สถานการณ์การเมืองที่ผ่านมาไม่มีเหตุต้องขอขมาและการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ถ้ามองว่าเป็นความผิดของใครตนมองว่าน่าจะเป็นของก้าวไกลต่างหากที่ตั้งรัฐบาลไม่ได้กลอนนี้จึงสะท้อนออกทั้งสองฝ่ายว่าจับมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเมื่อถามว่าถ้าพรรคเพื่อไทยจับมือกับส.ส.พรรคลุงมองอย่างไรนายอดิศรกล่าวว่าตนได้ยินคำว่าสลายขั้วให้ทุกฝ่ายมาร่วมมือกันแก้ปัญหาชาติถือเป็นการเมืองหน้าใหม่ข้อเสนอแนวทางสลายขั้วพรรคต่างๆเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยก็ไม่ต้องพึ่งส.ว.ถือเป็นอีกวิธีที่จะแก้ปัญหาการเมืองในปัจจุบันอมรัตน์หมดความอดทนโต้กลับภูมิธรรมแขวะพิธาตลอดก่อนเลือกตั้งเย้ยแรงอมรัตน์หมดความอดทนโต้กลับภูมิธรรมแขวะพิธามาตลอดเย้ยก่อนเลือกตั้งไปไกลแค่ยอดมะพร้าวซ้ำกดหัวใจให้แอคเคาท์โจมตีก้าวไกลวันที่10สิงหาคม2566นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลกิโลกรัมโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กอมรัตน์โชคประมิตรกุลอมรัตน์โชคประมิตรกุลถึงนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ความว่าโหนจะโหนทวิตแขวะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าเพล็กก้าวไกลก่อนเลือกตั้งตลอดมานับครั้งไม่ถ้วนที่ที่อ้วนภูมิธรรมมีพฤติกรรมเช่นนี้ไม่รวมที่ไปกดหัวใจให้แอคเคาท์ที่มีพฤติกรรมคล้ายไอโอเขียนโจมตีพรรคก้าวไกลแบบรุนแรงไร้เหตุผลรองรับในทวิตเตอร์อยู่เสมออมรัตน์แฉเพื่อไทยแอบดีลพรรคอื่นถีบก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านภูมิธรรมชูตั้งรัฐบาลพิเศษสลายขั้วไม่มีลุงไม่มีฝ่ายร่วมมือทุกพรรคเศรษฐานายกตัวอย่างการแสดงความเห็นต่อบทสัมภาษณ์ของคุณพิธาที่กล่าวว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคเพื่อไทยมาตลอดตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันเป็นช่วงก่อนเลือกตั้งในเวลานั้นพี่อ้วนมั่นใจขั้นสุดว่าพรรคตัวเองจะชนะเป็นที่หนึ่งจึงแขวะคุณพิธาว่าโหนจะโหนไม่นับรวมที่ทวิตแขวะพรรคก้าวไกลว่าฝันไกลถึงดวงดาวแต่ไปไกลได้แค่ต้นมะพร้าวนี่คือต้นทานคือสาเหตุที่ทำให้มีการตอบโต้กลับในบางครั้งบางคราวที่รู้สึกหมดความอดทนหมดความเคารพนับถือในความไม่เป็นผู้ใหญ่ของพี่อ้วนเมื่อเห็นว่าน้องน่ารักจึงอยากบอกเล่าความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาให้ฟังพิธาโผล่โรงอาหารสภาเผยเสียงโซเชียลลงพื้นที่ส่วนใหญ่ค้านโหวตให้เพื่อไทยพิธาโผล่โรงอาหารสภาแวะให้กำลังใจ
ส.ส.กินไอติมร้านโปรดยังไม่เคาะทิศทางยกมือให้เพื่อไทยหรือไม่แต่ฟังเสียงโซเชียลลงพื้นที่ส่วนใหญ่ค้านเมื่อเวลา 12:45 น.วันที่10 สิงหาคม 2566ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกิโลกรัมเปิดเผยว่าตนเดินทางมารัฐสภาเพื่อมาให้กำลังใจเพื่อนส.ส.พรรคก้าวไกลอภิปรายเพราะเห็นว่าวันนี้มีรายงานเข้าหลายเรื่องและประเด็นเรื่องอสม.ก็เป็นเรื่องที่ส.ส.พรรคก้าวไกลอภิปรายกันหลายคนและนายประดิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งก็อยู่ที่นี่เช่นกันจึงลงมาทานไอศครีมร้านโปรดเมื่อถามถึงผลการหารือกับพรรคเพื่อไทยพท.เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาให้อภัยพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายพิธากล่าวว่าก็รับฟังกันเป็นการสื่อสารและรับฟังกันทั้งสองฝ่ายยังไม่มีอะไรคืบหน้าหากทั้งสองฝ่ายต่างมีคำถามก็คงนัดเจอกันเรื่อยๆเมื่อถามว่าจะโหวตนายกรัฐมนตรีให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่นายพิธากล่าวว่าขณะนี้ยังรับฟังกันก่อนคงต้องรอดูว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือไม่หากมีก็คงสอบถามกลับไปแต่ตนคิดว่าหากเป็นสาระสำคัญจริงๆก็คงต้องรับฟังกันและคิดให้รอบคอบเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พรรคเพื่อไทยขอให้โหวตนายกรัฐมนตรีให้เพื่อปิดสวิตช์สว.นายพิธากล่าวว่าเรารับฟังในสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเสนอเราก็ตั้งใจฟังถ้าฟังแล้วมีคำถามเกิดขึ้นก็จะถามทางนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยกลับไปว่าหมายความว่าอย่างไรเชื่อว่าในสัปดาห์นี้เป็นการรับฟังมากกว่ามีปัจจัยที่ต้องคิดให้รอบคอบหลายเรื่องโดยยึดหลักการเป็นสำคัญยึดในคำสัญญาที่เคยหาเสียงซึ่งจะอธิบายได้ว่าเรามีหลักประกอบการพิจารณาอย่างไรบ้างเมื่อถามว่ากระแสในโซเชียลมีเดียดูเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือไม่สนับสนุนให้โหวตนายกรัฐมนตรีให้นายพิธากล่าวว่าไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียแต่กระแสจากการลงพื้นที่เช่นกันตนได้ย้ำไปแล้วว่าอย่าฟังเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแต่ด้วยความที่เป็นผู้แทนราษฎรคนที่มีอำนาจจริงๆคือราษฎรตนได้กำชับให้ส.ส.ลองถามประชาชนขณะลงพื้นที่ว่ามีความเห็นอย่างไรเพราะเวลาเราต้องตัดสินใจเรื่องที่ยากหากตัดสินใจเองก็ทำได้ยากและเมื่อคิดไม่ออกก็กลับไปหาประชาชนหากเจ้าของเสียงว่าอย่างไรก็จะมีส่วนประกอบในการตัดสินใจของเราแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจแต่อยู่ในกระบวนการรับฟังให้รอบคอบและนำมาพิจารณาเมื่อถามย้ำว่าทางพรรคจะมีการหารืออีกครั้งเมื่อไหร่นายพิธากล่าวว่ายังไม่มีกำหนดเมื่อถามอีกว่าจะต้องเป็นมติพรรคหรือจะปล่อยฟรีโหวตนายพิธากล่าวว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะคิดเมื่อถามว่าหากไม่โหวตก็อาจจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ไม่สำเร็จแต่ถ้าโหวตให้ก็เหมือนกับพรรคก้าวไกลถอยแล้วถอยอีกนายพิธากล่าวว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่เรารับฟังและพิจารณาอยู่เพราะ4 ปีที่ผ่านมาก็มีความพยายามแก้รัฐธรรมนูญซึ่งแต่ละคนโหวตอะไรไว้ก็เห็นอยู่ถ้าเรานำองค์ประกอบว่าใครเคยขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญแล้วมาบอกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดูขัดแย้งกันพอสมควรฉะนั้นก็จะเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะซักถามและพูดคุยกันเมื่อถามว่าประเมินอารมณ์ของแฟนคลับพรรคว่าจะไปในทิศทางใดนายพิธากล่าวว่าเป็นเรื่องของการรับฟังอย่างเดียวคงต้องคิดให้รอบคอบหากข้อมูลยังไม่ครบก็ต้องถามกลับเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนก่อนจะตัดสินใจตนคิดว่ายังมีเวลาอยู่นายพิธากล่าวอีกว่าการโหวตเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนซึ่งก่อนที่เขาจะใช้เอกสิทธิ์ก็คงต้องถามคนที่เป็นเจ้าของเสียงอธิปไตยจริงๆ